สิ่งที่เกิดขึ้นคืองานที่ใส่เข้าไปต้องเป็นไงเปลี่ยนเป็นพลังงานโอเคไหมฉะนั้นถ้าเกิดสมมติพี่เขียนเป็นรูปน้องดูนะคะถ้าเกิดพี่เขียนเป็นรูปเนี่ยพี่มีวัตถุอยู่ตรงนี้จุดที่1ใช่ไหมแล้วพี่ก็มีคนมาลากมันนะคะมีคนมาลากมันเราก็ให้วัตถุเป็นไงตาวัตถุเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้จุดที่2ดูนะ และแน่นอนที่สุดพอน้องมีคนลากแล้วก็ลากวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะ s ใช่ไหมแสดงว่าคนคนนี้เป็นไงจ๊ะคนคนนี้ทํางานใส่เข้าไปโอเคป่าแล้วพอคนคนนี้ทํางานใส่เข้าไปอย่างที่พี่บอกแล้วงานที่ใส่เข้าไปต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคนะคะแล้วพองานที่ใส่เข้าไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานปุ๊บพี่ถามน้องนิดนึงค่ะ พลังงานอย่างเท่าเดิมได้ปะไม่ได้จริงปะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีพลังงานเท่านี้แล้วน้องเอางานเติมเข้ามาใช่ไหมแล้วงานตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคปะฉะนั้นตอนหลังพลังงานรวมทั้งหมดที่มีก็ต้องเป็นอะไรคะก็ต้องเป็นพลังงานตอนแรกบวกกับรายน้องบวกกับงานที่ใส่เข้าไปโอเคปะฉะนั้นพี่จะเขียนเป็นสมการได้ทันทีเลยนะครับเป็น e สองพลังงานที่สะสมในวัตถุตอนหลัง ตัวนี้จะเท่ากับอะไรคะอีพลังงานที่สะสมในวัตถุตอนแรกบวกกับอะไรคะดับบยิยูงานที่ใส่เข้าไปโอเคไหมจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นรูที่สองของกฎอนุรักษ์พลังงานแล้วงานพลังงานพี่ย้ำไปแล้วนะว่าบทนี้มีคำสำคัญจริงๆอยู่แค่2คําคือ1น,น้องต้องรู้จักงาน 2. น้องต้องรู้จัก พลังงานนะคะแล้วพอน้องรู้จักสองคนี้ปุ๊บแน่นอนที่สุดอันสุดท้ายที่น้องต้องทําให้ได้ก่อนที่เราจะไปประยุกตเนาะน้องก็ต้องเอางานกับพลังงานมาเป็นไงจ๊ะเชื่อมกันโอเคไหมแล้วตัวที่เชื่อมงานพลังงานเข้าด้วยกันตัวนั้นคือกฎอนุรักษ์พลังงานโอเคปะ่ะแล้วกฎอนุรักษ์พลังงานพี่ก็บอกน้องไปแล้วว่ากฎอนุรักษ์พลังงานมีอยู่กี่รูคะ่ะ2รูใช่ไหมแล้วข่าวที่แล้ว เราเรียนรูที่1จบไปแล้วจําได้ใช่ปะเราเรียนรูที่1จบไปแล้วแล้วพี่ขอทวนรูที่1อย่างเร็วๆเลยเนาะถ้าน้องพูดถึงรูที่1นะคะรูที่1ของกฎอนุรักษ์พลังงานง่ายมากเลยก็คือถ้าเกิดน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เองจากจุดที่1ไปจุดที่2อเห็นไหมถ้าน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เองจากจุดที่1ไปจุดที่สองโดยที่ไม่มีใครยุ่งน้องจําไว้เลยค่ะว่าพลังงานรวมที่สะสมอยู่ในตัววัตถุต้องเป็นไง เท่าเดิมโอเคไหมฉะนั้นพลังงานที่จุดที่1กับพลังงานที่จุดที่2ต้องเป็นไงเท่ากันโอเคนะคะแล้วรูที่1เนี่ยเราก็ทําโจทย์ไปแล้วเยอะแยะมากมายจบไปแล้วนะคะแล้วพอน้องจบรูที่1ปึปุ๊บแน่นอนที่สุดวันนี้คลิปนี้สิ่งที่เราจะมาเจอกันคือน้องจะมาเจอกันในรูที่2โอเคไหมคะเดี๋ยวพี่ขีดเส้นก่อนปื๊ดปึกนะคะน้องจดต่อเลยรูที่2 ะะรูที่สองของกฎอนุรักษ์พลังงานโอเคนะอ่ะวางปากกาทุกท่านเงยหน้าดูบนกระดานนะคะแน่นอนที่สุดรูที่1ที่เราพูดจบไปคือกรณีที่เป็นไงจ๊ะไม่มีใครยุง่งใช่ไหมฉะนั้นน้องคงพอเดาได้ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงรูที่สองรูที่2ก็ต้องเป็นไงที่รักมีคนยุง่ง โอเคป้ฉะนั like imi, ้นรูท okay? ี่สองตรงนี้นะครับน้องจาไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดตอนที่วัตถุเคลื่อนที่ไปมีคนลากวัตถุให้เคลื่อนที่นะคะตอนที่วัตถุเคลื่อนที่ไปมีคนลากวัตถุให้เคลื่อนที่โอเคไหมแล้วพอมีคนลากวัตถุให้เคลื่อนที่น้องดูคํานี้ดีๆพอมีคนลากวัตถุให้เคลื่อนที่แสดงว่าอะไรคะ แสดงว่าคนคนนี้เป็นไงที่รักทํางานใส่เข้าไปจริงปะถ้าเกิดเขาลากวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่แสดงว่าคนคนนี้ทํางานใส่เข้าไปโอเคไหแล้วถ้าเกิดมีคนทํางานใส่เข้าไปแบบนี้นะคะน้องจาไว้เลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีงานที่ใส่เข้าไปตัวเนี้ยนะคะอีงานที่ใส่เข้าไปตัวเนี้ยนะอีงานที่ใส่เข้าไปตัวเนี้ย น้องจำไว้เลยว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นพลังงานเข้า okay, ไหมถ้าเกิดมีคนทำงานใส่เข้าไปนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืองานที่ใส่เข้าไปต้องเป็นไงเปลี่ยนเป็นพลังงานโอเคไหมฉะนั้นถ้าเกิดสมมติพี่เขียนเป็นรูปน้องดูนะคะถ้าเกิดพี่เขียนเป็นรูปเนี่ยพี่มีวัตถุอยู่ตรงนี้จุดที่1ใช่ไหมแล้วพี่ก็มีคนมาลากมัน นะคะมีคนมาลากมันแล้วก็ให้วัตถุเป็นไงจ๊ะวัตถุเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้จุดที่2ดูนะและแน่นอนที่สุดพอน้องมีคนลากแล้วก็ลากวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะ s ใช่ไหมแสดงว่าคนคนนี้เป็นไงจ๊ะคนคนนี้ทํางานใส่เข้าไปเขียวป้าแล้วพอคนคนนี้ทํางานใส่เข้าไปอย่างที่พี่บอกแล้วงานที่ใส่เข้าไป ต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคนะคะแล้วพองานที่ใส่เข้าไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานปุ๊บพี่ถามน้องนิดหนึ่งค่ะพลังงานยังเท่าเดิมได้ปะไม่ได้จริงปะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีพลังงานเท่านี้แล้วน้องเอางานเติมเข้ามาใช่ไหมแล้วงานตัวนี้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคปะฉะนั้นตอนหลังพลังงานรวมทั้งหมดที่มีก็ต้องเป็นอะไรคะก็ต้องเป็นพลังงานตอนแรกบวกกับไรน้อง บวกกับงานที่ใส่เข้าไปโอเคปะฉะนั้นพี่จะเขียนเป็นสมการได้ทันทีเลยนะครับเป็น E2 พลังงานที่สะสมในวัตถุตอนหลังตัวนี้จะเท่ากับอะไรคะอี e 1, พลังงานที่สะสมในวัตถุตอนแรกบวกกับอะไรคะดับบรรยูงานที่ใส่เข้าไปโอเคไหมจบน้องก็ได้ตัวเนี้เป็นรูที่2ของกฎอนุรักษ์พลังงานทันพี่นะอะ แล้วถ้าเกิดสมมติใครมองภาพไม่ออกมาเดี๋ยวพี่ทําให้ดูแล้วกันน้องจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะแต่พี่จะแสดงครั้งนี้พี่ต้องขอยืมน้องนุ่นหน่อยจริงๆพี่อยากจะขอยืมตัง์น้องนุ่นอ่ะน้องนุ่นเตรียมตังไว้นะคะแล้วน้องนุ่นมายืนตรงนี้ออกกล้องอ่าน้องนุ่นเตรียมตังไว้พี่ไม่มีตังพี่ต้องยืมตังน้องนุ่นอ่ะยืมตังน้องนุ่นหน่อยมาเหมือนเดิมนะครับ พี่มีพลังงานเริ่มต้นอยู่2,000บาทอ่าน้องนุ่นคือคนที่จะมายุ่งกับพี่นะคะอี่แต่พูดอย่างนี้มันฟังแล้วแปลกๆหมายถึงทํางานอ่าน้องดูดูนะดูนะอันนี้น้องนุ่นออกกล้องไหมฮะไม่ไม่ไม่ออกนะไม่ออกน้องนุ่นหน้าแดงแบบออกกล้องอ่ะเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูนะครับว่าฮย้ยพลังงานตอนหลังทําไมถึงไม่เหมือนกับพลังงานตอนแรกเนาะน้องดูบนกระดานค่ะอันนี้สมมติพี่มีพลังงานเริ่มต้นอยู่2,000บาท ดูนะสองพันบาทแล้วเดี๋ยวพี่จะเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปจุดนั้นนะคะโอเคไหมแต่ตอนที่พี่เคลื่อนที่ไปปรากฏว่าน้องนุ่นเป็นไงคะทางานใส่เข้ามาโอเคไหมน้องนุ่นทํางานใส่เข้ามาแล้วพอน้องนุ่นทํางานใส่เข้ามาปุ๊บงานที่น้องนุ่นใส่เข้ามาต้องเป็นไงคะเปลี่ยนเป็นพลังงานโอเคปะ่ะแล้วพองานที่น้องนุ่นใส่เข้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานปุ๊บน้องเห็นไหมตอนหลังตอนหลังพลังงานที่พี่มีพี่จะมีพลังงานอยู่เท่าไหร่ครับ 2,100บาทโอเคป้น้องเจนันทีนะคะว่าพลังงานตอนหลังจะเท่ากับอะไรพลังงานตอนแรกบวกกับอะไรคะบวกกับงานที่ใส่เข้ามาจบทันพี่ป้าพี่ก็เลยบอกน้องนี้ไงว่า E2 พลังงานตอนหลังตัวนี้ต้องเท่ากับอะไรคะ E1 พลังงานตอนแรกบวกกับอะไรดับเบิลยูโอเคนะและดับเบิลยูที่น้องรุ่นใส่เข้ามาเป็นไงครับเปลี่ยนเป็นพลังงานของพี่เรียบร้อยแล้ว น้องน่นบอกกูสวยจริงเลยโอเคนะแต่ตรงนี้กดข้อที่สองน้องอย่าลืมนะถ้าเกิดน้องทำงานใส่เข้ามางานต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคป่ะฉะนั้นน้องจะได้ e สองเท่ากับ e หนึ่งบวกดับบิลยูโอเคไหมอ่ะพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บพี่อยากให้น้องดูตัวอย่างข้อนี้ค่ะอยากให้น้องดูตัวอย่างข้อนี้นิดหนึ่ง นะคะถ้าสมมุติพี่บอกว่าสมมุติพี่บอกว่าพี่มีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งนะคะสมมุติพี่บอกว่าพี่มีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งและว,วัตถุก,ก้อนนี้ของพี่เนี่ยนะมีมวลเท่ากับ2กิโลกรัมเข้าใจไหมแล้วเสร็จแล้วพี่ออกแรงลากนะคะพี่ออกแรงลาก เท่ากับ20นิวตันแล้วพี่ก็ลากให้วัตถุก้อนนี้เคลื่อนที่เป็นระยะทาง10มเมตรเขีป่ะแล้วพอพี่ลากให้มันเคลื่อนที่เป็นระยะทาง10เมตรอ่าเดี๋ยวพี่เขียนแรงก่อนแล้วพอพี่ลากให้มันเคลื่อนที่เป็นระยะทาง10เมตรนะคะพี่ถามว่าเนี้ยตอนหลังตรงเนี้ยหลังจากที่เคลื่อนที่มาแล้วนะความเร็วของวัตถุเป็นเท่าไหร่ โอเคไหมความเร็วของวัตถุเป็นเท่าไหร่ถ้าพี่บอกว่าความเร็วตอนแรกของวัตถุเป็นสูโอเคนะคะอ่ะพี่เบรกตรงนี้ก่อนให้น้องจดตรงนี้สัก1น,นาทีนะครับและเดี๋ยวจดเสร็จน้องทุกคนวางปากกานะคะและเดี๋ยวพี่เฉลยให้ดูโอเคนะอ่ะจดก่อนเลยจ้ะอ่ะโอเคนะทุกคนจดเสร็จแล้วเนาะแล้วพอน้องจดเสร็จแล้วทุกคนวางปากกาจ้ะวางปากกา น้องที่นั่งอยู่หน้าคอมวางปากกาด้วยนะใครวางปากกาขอให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองนะคะสอบฟิสิกส์ได้เกรดสี่น,นะจ๊ะแล้วขอให้เอนติดนะน้องบอกพี่จะเล่ยอะไรปานนั้นไม่เป็นไรน้องรับพรไปเยอะๆยะโอเคปะ่ะอย่างน้องเริ่มรับพรอนตั้งแต่ม .4 เหเห็นไหมกว่าจะขึ้นมห้ากว่าจะขึ้นมหถึงเอนทาน้องเป็นไงคะมีพลังไสยศาสตร์อยู่ในตัว <c oughs> ใช่น้องก็จะมีพลังไสยศาสตร์อยู่ในตัวประมาณโอ้โหเป็นเป็นประมาณพันโพนนะน้องบอกพันโพน นะต้องเติมเอสด้วยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยจะไลาสาระน้องดูตรงนี้ค่ะวางปากกาดูบนกระดานนะตั้งใจดูข้อนี้พี่บอกเลยคะ่ะข้อนี้พี่บอกว่าเนี่ยตอนแรกนะตอนแรกพี่มีวัตถุอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ออกแรงลากวัตถุให้เคลื่อนที่มาตรงนี้โอเคปะ่ะแล้วพี่ถามนิดน,นึงค่ะตอนที่วัตถุเคลื่อนที่จากนี้มานี่มีคนทํางานใส่เข้าไปไหมจ๊ะมีทุกคนเห็นไหม ชัดเจนเลยมีคนทํางานใส่เข้าไปก็คืออีคนที่ออกแรงลากเนี่ยเห็นบ้ลากวัตถุให้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่านี้ใช่ไหมแสดงว่าอีคนนี้เป็นไงจ๊ะทํางานใส่เข้าไปโอเคนะคะแล้วพอคนคนนี้ทํางานใส่เข้าไปปุ๊บแน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืองานตัวนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นไรพลังงานโอเคปะ่ะแล้วพองานเปลี่ยนไปเป็นพลังงานปุ๊บฉะนั้นน้องจะตั้งสมการได้ทันทีนะครับเป็น E 2สองพลังงานตอนหลังอันนี้จะเท่ากับอะไรคะ E1 หนึ่ง e พลังงานตอนแรกบวกกับอะไรคะบวกกับดับบยูก็คืองานที่ใส่เข้าไปโอเคปะ่ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องก็ลุยโลดเลยจ้าเริ่มจากตัวแรกก่อนค่ะตัวแรกคืออะไร e สองใช่ไหมแล้ว E2 สองคือพลังงานตอนหลังแล้วพลังงานตอนหลังหาได้ไหมได้น้องก็โฟกัสแต่ตอนหลังตรงอื่นอย่าไปดูโอเคไหมแล้วพอน้องโฟกัสตรงนี้ปุ๊บน้องก็ไล่เลยค่ะว่าเฮ้ยที่จุดเนี้ย วัตถุมีอะไรสะสมอยู่บ้างเข้ม okay, ะคะวัตถุมีอะไรสะสมอยู่บ้างน้องก็ไล่พร้อมพี่เลยค่ะดูที่จุดนี้นะจุดอื่นอย่าไปดูจุดนี้พี่ถามน้องนิดน,นึงค่ะวัตถุมีความสูงไหมที่รักไม่มีฉะนั้นพลังงานศักย์เป็นศูนย์เข้ม okay, ะจุดนี้วัตถุมีความเร็วไหมจ๊ะมีนะพอมีความเร็วต้องสะสมอะไรพลังงานจนหนึ่งส่วนสองเอ็มปีกำลังสองเข้ม okay, ะ และน้องก็ดูที่จุดนี้เหมือนเดิมค่ะจุดนี้มีสปริงยืดหดไหมไม่มีชั้นพลังงานสปริงเป็นศูนย์โอเคไหมคะชั้นน้องจะเด่นทีนะครับว่าจุดนี้สะสมแต่อะไรพลังงานจน1/2 mv กําลัง 2, 2โอเคปะ่ะแล้วเสร็จแล้วตัวนี้ก็เท่ากับอะไรจ๊ะตัวนี้ก็เท่ากับ e 1แล้ว e 1ก็คือพลังงานที่สะสมในวัตถุที่จุดที่1ใช่ไหมและน้องก็มาดูจุดที่1จุดอื่นอย่าไปดูนะคะแล้วพอน้องดูจุดที่1นึปุ๊บ น้องก็ไล่เลยจุดนี้สะสมอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกค่ะจุดนี้วัตถุมีความสูงไหมลูกไม่มีสักเป็นศูนย์วัตถุมีความเร็วไหมจ๊ะไม่มีจนเป็นศูนย์วัตถุยืดหรือหดสปริงอยู่ไหมจ๊ะไม่มีสปริงเป็นศูนย์ใช่ไหมอุ้ยตายไวยกีด e หนึ่งมีอะไรสะสมไหมไม่มีพลังงานที่สะสมอยู่เป็นศูนย์โอเคปะแล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายจ้ะแล้วตัวสุดท้ายคือใครคะ ดับเบิลยูและดับเบิลยูก็คืองานที่ใส่เข้าไปแล้วงานที่ใส่เข้าไปร้องหาได้ปะได้เราเรียนมาแล้วนี่งานที่ใส่เข้าไปน้องหาจากอะไรแรงคูณระยะทางโอเคปะคะอาจารย์พอน้องจับคูณกันปัป๊บน้องได้ทันทีค่ะว่างานที่ใส่เข้าไปคือเท่าไหร่20คูณ10หรือก็คือ200จูลโอเคไหมคะแล้วพอน้องได้สมการนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องอยากจะหาว่า v เป็นเท่าไหร่ v เป็นเท่าไหร่หาได้อย่างลุก ได้แล้วน้องก็คิดเลขค่ะ e 2กับ2นี้เป็นไงจ๊ะตดัดใช่ไหมน้องได้ v กําลัง2เท่ากับ200โอเคไหมคะแล้วพอน้องได้ v กําลัง2เท่ากับ200น้องจะตอบว่า v เดียวเป็นเท่าไหร่ตอบได้ยังได้แล้วกําลัง2ย้ายไปถอด square root โอเคไหมคะแล้วพอน้องย้ายไปถอด square root ปุ๊บน้องตอบได้ทันทีค่ะ v คือเท่าไหร่คะ10บรูทสเมตรเปอร์เซกโอเคปะจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบ ทันพี่นะชั้นตรงนี้น้องอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าเกิดน้องทํางานใส่เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกงานต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคไหมอ่ะพี่เบรกตรงนี้ก่อนให้น้องจดตรงนี้นะให้น้องจดตรงนี้เปิดหนังสือมาหน้า76นะคะเปิดหนังสือมาหน้า76น้องลองคิดข้อนี้ให้พี่เลยข้อ108นะคะ อ่ะโอเคเนะข้อนี้เสร็จแล้วเนอะเสร็จแล้วเนอะทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมคะทำได้เนะถ้าน้องทำไม่ได้น้องก็ไปไงคะตั้งใจดู <c oughs> เดี๋ยวก็ทำได้เองแต่จริงพี่บอกเลยนะเรื่องงานพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องง่ายน้องพยายามจับให้ได้เพราะอะไรเพราะอะไรพี่ถึงบอกงานพลังงานง่ายรู้ไหมเพราะงานพลังงานเป็นปริมาณสเกลร์นึกออกป่ะน้องจำสูตรแทนค่าปง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 จบเลยนะคะแต่ข้อหลังๆอ่ะแน่นอนที่สุดมันมีข้อยาก No? แต่จริงๆพี่จะบอกให้ข้อยากของงานพลังงานอะไรรู้ไหมที่ทําให้พี่ร้องไห้อะไรรู้ไหมที่ทําให้งานพลังงานยากคิดเลขพี่บอกให้คิดเลขเดี๋ยวน้องเจอข้อคิดเลขที่แบบเป็นไงฮะน้ําตาตกในอะ่ะคือแฮชแท็กความบาปวัยเด็กโผมาเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> ชื่อพี่อ่ะน้องดูข้อนี้ดีกว่าเนาะดูข้อนี้ดีกว่าแต่พี่เฉลยเลยข้อนี้โจทย์บอกอะไรคะข้อนี้โจทย์บอกว่าเนี้ยมีมวลสงกิโลกร,รมัมเนาะ แล้วก็ถูกแรงดึงนะคะถูกแรงดึงแรงเท่าไหร่ไม่รู้โจทย์ไม่ได้บอกแต่ดึงให้ความเร็วเปลี่ยนจากสองเป็นสี่นะคะแล้วพอดึงให้ความเร็วเปลี่ยนจากสองเป็นสี่ปุ๊บสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ไม่สนใจแรงเลยโจทย์ถามว่าเฮย้ยแล้วอ e ีงานที่ใส่เข้าไปเป็นเท่าไหร่ทันพี่นะแล้วพอน้องจะหาว่างานที่ใส่เข้าไปเป็นเท่าไหร่น้องดูบนกระดานนะข้อนี้น้องจําเป็นต้องไปหาแรงกับระยะทางไหมลูกไม,ไม่ไม่จําเป็น น้องหางานตัวนี้ได้จากอะไรคะกดข้อที่2ของอนุรักษ์พลังงานเลยเนึกออกใช่ไหมน้องก็ให้ตรงนี้เป็นจุดที่1ดูนะให้ตรงนี้เป็นจุดที่1ให้ตรงนี้เป็นจุดที่2ใช่ไหมคะแล้วจาก1ไป2น้องทํางานใส่เข้าไปไม่ลูกทำนะคะแล้วพอน้องทํางานใส่เข้าไปปับ๊บชัดเจนที่สุดงานต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคปะ่ะแล้วพองานเปลี่ยนเป็นพลังงานปุ๊บน้องจะได้ทันทีนะครับว่า e สพลังงานตอนหลัง เท่ากับ e 1พลังงานตอนแรกบวกกับอะไรจ๊ะดับเหมือนอยู่โอเคไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องแทนค่าเลยค่ะเอาตัวแรกก่อนตัวแรกคือ e สองเนาะแล้ว e สองพลังงานตอนหลังพลังงานตอนหลังน้องหาได้ไหมได้น้องก็ดูเฉพาะตรงนี้ตรงอื่นอย่าไปดูนะคะแล้วพอน้องดูตรงนี้ปุ๊บน้องไล่เลยค่ะตรงนี้วัตถุมีความสูงไหมจ๊ะไม่มีสักเป็นศูนย์วัตถุมีความเร็วไหมลูก มีฉะนั้น e 2มีพลังงานจนแล้วพลังงานจนคืออะไรคะ1ส่วน2 m v กำลังสองเข้าไแล้วตรงนี้วัตถุก,กดหรือยืดสปริงอยู่ไหมคะไม่กดฉะนั้นจบเลย e 2มีแค่นี้ทันพี่โนโแล้วตรงนี้เท่ากับอะไรคะตรงนี้เท่ากับ e 1แล้ว e 1ก็คืออะไรจ๊ะพลังงานตอนแรกใช่ไหมแล้วพลังงานตอนแรกก็คือตอนไหนคะตอนนี้เข้า okay, นะแล้วตอนนี้วัตถุมีอะไรสะสมอยู่บ้าง ตอบได้ไหมได้ล้องไล่เหมือนเดิมค่ะตอนแรกความสูงมีไหมจ๊ะไม่มีตอนแรกความเร็วมีไหมจ๊ะมีอย่าเพลินนะอันนี้มีนะคะมีมีความเร็วต้องมีพลังงานจนแล้วพลังงานจนคืออะไรคะ1นึ่งส่วนสองเอ็มกำลังสองเข้ะแล้วตอนแรกตอนแรกตอนนี้วัตถุกดหรือยืดสปริงไหมไม่ฉะนั้นจบเลยค่ะ E1 มีแต่พลังงานจน โอเคนะแล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายก็คืออะไรจ๊ะดับเบิลยูงานที่ใส่เข้าไปเข้าใจไหมอุ้ยตายไว้กีดโจทย์ถามว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่จบเลยไหมจบเลยนะคะน้องก็คิดเลขค่ะ2เป็นไงลูกตดัด2เป็นไงจ๊ะตดัดนะอินี่คูณกันได้ไรสิบหกอินนี้คูณกันได้ไรสี่สี่ย้ายไปลบใช่ใจไหมคะฉะนั้นน้องตอบได้ทันทีค่ะดับเบิลยูเท่ากับเท่าไหร่คะสิบหกลบสี่ แล้ว16บหกลบสี่กี่จูลคะสิบสองจูลเคยไหมจบน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคำตอบทันพี่นะอ่ะแล้วพอน้องคิดข้อนี้เสร็จปุ๊บอีกข้อนึงค่ะข้อสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับน้องบอกเฮ้ยพี่แค่นี้จบแล้วเหรอน้องอย่ามองโลกสวยขนาดนั้นเคป่ะ <c oughs> มันมีอีกมันมีอีกแต่เดี๋ยวเราค่อยดูคลิปหน้าแต่ข้อข้อสุดท้ายของคลิปนี้พี่อยากให้น้องทำข้อนี้ค่ะ ข้อ19นะฮะทำข้อเอ้โทษอ่ะข้อร้อยก้านะนอกจากสมองยังเลอะเลือนตายังเป็นไงคะฟ้าฝานนะแสดงถึงอะไรอายุที่มากแล้วแต่หน้ายังเป็นไงเด็กอยู่น้องน้องเป็นไงสายหัวไม่ไม่อ่ะทำข้อนี้ให้พี่เลยเนาะข้อร้อยเก้าแล้วน้องดูข้อร้อเก้าเข้อร้อยเกาข้อนี้ทำได้ไหมทำได้ไหม เออบางคนก็ทําได้ใช่ป่ะบางคนก็เป็นไงจ๊ะเกาหัวแกรก,กใช่ป่ะคะขี้กากหลุดอะน้องดูบดกนกระดานเดวพี่เฉลยดีกว่าโนะข้อน,นี้โจบย์บอะไรครับข้อน,นี้โจบบอกว่าเนี่ยมีกราฟแล้วกราฟแสดงค่าแรงที่ใช้กระทํากับมวล5กิโลกร,รัมตามแนวราบโอเคนะแล้วน้องมาดูกราฟกับพี่ก่อนกราฟกับพี่กราฟตัวเนี้ยเป็นกราฟอะไรคะกราฟระหว่างแรงกับระยะทางแล้วน้องเห็นไหมว่าแรงเป็นไงลูกแรงค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บแรงเป็นไงจ๊ะ ค่อยๆลดลงโอเคป้าฉะนั้นพอน้องเจอการามงี้ปุ๊บพี่ถามน้องนิดนึงแรงคงที่ไหมไม่คงทีเห็นปะเนี่ยตอนแรกเพิ่มขึ้นตอนล้างลดลงฉะนั้นแรงไม่คงทีแล้วพอแรงไม่คงที่ปุ๊บน้องเปิงๆอะไรในหัวไหมน้องบอ,อกไม่เลยว่ะดูหัวแล้วเป็นไงปึกๆปิ <laughs> ปงๆอะไรในหัวไหมแรงไม่คงที่แรงไม่คงที่น้องหางานได้จากใครคะพื้นที่ใต้กาบ โอเคปะ่ะชั้นตรงนี้แสดงว่ารถเนี่ยมีงานใส่เข้าไปแล้วงานตัวนี้หาได้จากพื้นที่ใตก้กาบเขียนนะแล้วเสร็จแล้วพอมีแรงใส่เข้าไปงี้ปุ๊บทางานผลักรถงี้ปั๊บ,บสิ่งที่โจทย์ถามืออเลยครับโจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วอีลรถของเราเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปสูงจากพื้นดินได้กี่เมตรโอเคปะ่ะนั่นคือโจทย์ถามว่าอะไรจ๊ะโจทย์ถามว่า h เป็นเท่าไหรเขียนนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอวาดรูปรถก่อนน้องจะได้เห็นภาพเนี่ย จากตรงนี้วิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะรถพี่จะน่าเกียดหน่อยช่างมันแล้วกันอมองออกไหมว่าเป็นรถมองออกเนาะจากตรงนี้วิ่งมาถึงตรงนี้จุดที่สองใช่ไหมคะโจย์ถามว่าเฮ้ยที่จุดเนี้ยอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่และที่จุดนี้อยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่น,น,หรน้องหาได้ไหมจ๊ะหาได้ชัดเจนที่สุดเลยอะรถเคลื่อนที่จากหนึ่งไปสองมีคนทํางานใส่เข้าไปไหมมีแล้วพอมีคนทํางานใส่เข้าไปปั๊บ ีงานที่ใส่เข้าไปต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคปหคะฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับว่า E2 พลังงานตอนหลังอันนี้จะเท่ากับอะไรคะ e 1พลังงานตอนแรกบวกกับแดับอะไยู่งานที่ใส่เข้าไปโอเคเนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้น้องก็ลุยโลดเลยจ้าแทนค่าล้นโลดน้อง E2 ค่ะ E2 พลังงานตอนหลังใช่ไหมแล้วตอนหลังตอนนี้ รถมีอะไรสะสมอยู่บ้างน้องก็ไล่เลยค่ะจุดนี้ความสูงมีไหมลูกมีมีความสูงต้องมีพลังงานศักย์ใช่ปะแล้วพลังงานศัก์น้องหาได้จากอะไรคะ mgh นะคะแล้วพี่แทนค่าเลยเนาะ m คือ5 g คือ10 h 1. ไม่รู้ติดไว้โอเคปะแล้วเสร็จแล้วน้องดูต่อค่ะจุดนี้ความเร็วมีไหมจ๊ะไม่มีจนเป็นศูนย์ จุดนี้สปริงยืดหดไหมไม่สปริงก็ไม่มีนะคะฉะนั้น e2 e2 จะมีแต่อะไรมีแต่พลังงานสักจบอันนี้ก็คือ e2 เห็นเนาะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับอะไรคะเท่ากับ e1 แล้ว e1 คืออะไรจ๊ะพลังงานตอนแรกใช่ไหมน้องก็ดูหาว่าเฮ้ยไอตอนแรกตอนเนี้ยมันมีอะไรสะสมบ้างน้องก็ไล่เลยจ้ะจุดนี้ความสูงมีไหมลูกไม่มีสักเป็นศูนย จนนี้ความเร็วมีไหมคะไม่มีตอนเริ่มผักลนยังไม่วิ่งเนาะฉะนั้นจนก็เป็น0ูนยจนนี้สปริงยืดหดไหมไม่มีฉะนั้นสปริงก็เป็น0อุ้ยตายไวกีด e 1พลังงานเป็นเท่าไหร่จ๊ะศูนย์ไม่มีอะไรสะสมเลยโอเคเนาะแล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายคืออะไรจ๊ะดับเบิงานที่ใส่เข้าไปแล้วงานที่ใส่เข้าไปน้องหาได้ไหม ได้แต่เวลาน้องหาได้น้องหาจากแรงคูณระยะทางไม่ได้นะเพราะข้อนี้แรงเป็นไงไม่คงที่ฉะนั้นงานที่ใส่เข้ามาตัวนี้น้องหาได้จากอะไรพื้นที่ใต้กราฟโอเคปะ่ะฉะนั้นน้องจะหาว่าง,งานเป็นเท่าไหร่น้องก็หางานตัวนี้ได้จากพื้นที่ใต้กราฟทันพี่โนแล้วพื้นที่ใต้กราฟน้องก็ดูเลยค่ะอินี่พื้นที่ไรลูกสามเหลี่ยมนะจ๊ะแล้วพื้นที่สามเหลี่ยมน้องหาจากอะไร ดึงส่วนสองคูณฐานฐานคือเท่าไหร่คะสี่อ่าตรงนี้อย่าผิดเนะหลายคนดูเร็วๆฐานคือห้ามึงผิดเลย <c oughs> เขาผักจากตรงนี้ถึงตรงนี้ฐานมีแค่สี่โอเคนะแล้วก็คูณกับสูงค่ะแล้วสูงคือเท่าไหร่คะห้าสิบโอเคมั้ยสูงคือห้าสิบแล้วพอน้องคิดเลขปัป๊บชัดเจนที่สุดงานที่ใส่เข้าไปกี่จูลจ,จ้ะร้อยจูลเนาะ ฉะนั้นดับเบิลน้องก็แทนด้วยและ100่อยเข้ยแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บหา H ได้ยังได้แล้วน้องก็คิดเลขค่ะ5้าคูณสิเป็น50 50ย้ายมาหารซุ้มตอบทันทีค่ะ H คือกี่เมตรจ๊ะ2เมตรเข้ยฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ2ได้เนาะได้เนาะฉะนั้นสรุปนะคะสรุปอ่ะย้อนกลับมาสรุปนิดหนึ่ง ึงสรุปรูที่สองรูที่สองของกฎอนุรักษ์พลังงานได้ยังได้แล้วถ้ามีคนทำงานใส่เข้าไปงานต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานโอเคไหมอีเท่ากับอีหนึ่บวกดับบรรยูเห็นนะคะ